วันนี้นะคะเรามาทีมสีชมพูขนาดนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่ฟิล์มก็คืออย่างนี้ในเกมโทก้าไลท์เวิลด์ใช่ไหมเขาทำไมเขาแจกทำไมเขานะคะแจกชุดสีชมพูนี้นี่เองเพราะว่าช่วงนี้นะคะบาร์บี้เนี่ยนะคะแบบเขาเรียกว่าเข้าลงหนังใช่ไหมแล้วคือแบบมันใช่ครับก็คือว่าตอนนี้มีหนังของบาร์บี้แต่เขาไม่ได้จ่ายแล้วนี่สิเราเลยไม่ขายครับพี่โอเคนี่นะคะวันนี้การไลโวก็คิดว่าสีมันอาจจะคือว่าสีสันสดใสก็เลยเอามาออกแบบเป็นชุดแฟชั่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นชุดบาร์บี้ชุดเคนพี่เคนนะครับผมก็ย้อมผมเป็นสีเหลืองในเกมนะครับทุกคนวันนี้ค่ะทุกคนพวกเราเนี่ยนะคะจะมาแต่งห้องเป็นสีชมพูกันกลุ่มต่อจากอีพีที่แล้วชั้น1วันนี้ชั้น2แต่ขอแต่งเป็นธีมของบาร์บี้นะครับทุกคนว่าเราเอาห้องนี้ที่เราเรียนมุมกว้างดีนะหมดเลยไหมหรือว่าไงดีเอาอันนั้นก่อนดีไหมเผื่อมันถ้าเกิดเราตกแต่งชั้นนี้เป็นสีชมพูหมดเลยมันจะน่าเบื่อนะงั้นชั้น2เนี่ยมันจะมีแบบว่าหลายห้องหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นห้องนี้แล้วใช่ไหมโฟกัสใช่ค่ะจัดไปเริ่มจากเปลี่ยนสีห้องก่อนเลยดีกว่าการฟิล์มไม่อยากจะเห็นสีพวกนี้แล้วฟิล์มอยากจะเห็นสีชมพูสุดฟุ้งฟิ้งโอ้ยไม่เอาว่ะพี่ไม่มีธรรมดาหรือไงมีสีชมพูธรรมดาไหมมันไม่มีสีชมพูแค่มันเข้าใจไหมเอามีเอาก็มีนี่โอเคสีห้องแบบนี้ได้ไหมคะพี่บิ๊มใช่ครับสีห้องแบบนี้ได้ไหมคะสีห้องอะครับก็น่าจะได้อยู่นะแต่บิ๊มอยากได้พื้นเป็นสีชมพูนี่ไงสีชมพูมันยังมันชมอันนี้ก็ได้นี่ก็ดีสวยดีแต่มันจะเหมือนคิตตี้หรือเปล่าอะไม่เหมือนเชฟโฟกัสมีนึกถึงคิตตี้เลยตอนเนี้ยเชฟโฟกัสไม่เอาเชฟโฟกัสอ่ะแต่งเองไปได้ดิมาแต่งเองเลยมันเป็นติมไมเมโลดี้เนี่ยอันเนี้ยขอดูพื้นหน่อยมีอะไรบ้างดีกว่าไหนดูพื้นโอ้ยไหนดูพื้นสิพื้นสีชมพูอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะเข้มๆอ่ะเอ้ยอันนี้น่าจะไม่เข้าไม่เข้าเลยทุกคนอันนี้เอามาลองหยิบมาดูเฉยๆนะเชื่อเธอก็ได้เชื่อก็ได้เออว่าหรือจะเอาเป็นธีมสีฟ้ากับสีชมพูไม่เอาบาร์บี้สีชมพูมันต้องสีชมพูเท่านั้นใช่ไหมทุกคนไปแล้วไปแล้วว้าว oh my god ดูไปเอากับเนี่ยของจริงแบบไม่จริงนะนี่ไงเลยแบบงั้นลองดูไปครับเริ่มจากเราเอาเป็นเตียงนอนห้องนี้เป็นไรห้องนี้เป็นไรบอกคนดูบอกคนดูนะคะ okay. เตียงก็คือเอาไงนะคะเราไปช่วยกันเลือกดีกว่าเตียงสีชมพูแต่ขอไม่เอาแบบมาเมโลดี้ถึงแม้มันจะมีมาเมโลดี้มาให้เอามาเมโลดี้ดีกว่าแล้วทุกคนไม่หรอเลยไม่เอาอยากได้เป็นของบาร์บี้แบบต้นฉบับผมยังไม่ดูหรอกนะทุกคนแล้วผมก็ไม่มีต่างด้วยว้าวสีเหลืองมาทำไมเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ไม่ดีไม่เลิศไม่งามอุ้ยแต่มันก็มันแบบมันดูแบบขุดแบบอุ้ยแต่สีชมพูมันเมโลดี้มันก็เป็นเสียงพูนะคนแต่ว่าโฟกัสไม่ชอบตรงที่มันเป็นลายมันเมโลดี้ใช่เพราะเราต้องการเป็นสีชมพูงั้นถ้าเกิดโตก้าและโวดูคลิปนี้อยู่นะคะช่วยเอาแบบแบรี่มาให้พวกเราตกแต่งบ้านหน่อยก็ได้นะคะเฮ้ยนี่ไงสีชมพูแต่มีสีเขียวเพราะอะไรโฟกัสชอบแต่งแบบมีอยากได้นะทุกคนเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยสวยนะเนาะเหมือนห้องน้ำแบบนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบนางฟ้าผมชอบนางแมวเฮ้ยอย่างงี้ดีมั้ยแบบว่าแบบนางเงือกใช่มั้ยที่โฟกัสดูมันมีแบบนางเงือกอะไรอย่างงี้เอ้ยบาร์บี้ที่โฟกัสดูมันมีนางเงือกด้วยแล้วจริงหรือเปล่าจริงเชื่อกันแล้วอ่ะก็ยอมกันแล้วเอาอะไรก็ได้อย่าไปเจอเซิร์ชให้ดูไม่เป็นไรเอากันให้แน่เชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อไงโอเคต้นไม้ก็ต้องเป็นสีชมพูมีมั้ยมีมั้ยขอแบบชมพูแบบอิ่มๆเลยวันนี้ชมพูแบบแน่นๆมีมั้ยเดี๋ยวสูงมากมีสีอะไรจะมีสีเขียวอุ้ยมันไม่ชมพูเท่าไหร่นะมันแบบอุ้ยดีเปล่าหาใจกันมาก็ได้ไปหาใจกันมามีใจกันไหมเฮ้ยสกองเอาหยิบมากันหยิบมาวางกันดังเฮ้ยหยิบมาก่อนหยิบจอยมาแต่ม่วงนิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่าเป็นคอเจอร์ไหมโอเคก็นี่แหละทุกคนนะคะประตูห้องบาร์บี้จะว่าเป็นยังไงโอ้ my god เข้ามาในห้องนี้บาร์บี้ห้องเธอโรกมากเลยรู้ไหมชื่อบาร์บี้ไม่ใช่ชื่อบาร์บี้โอเคบาร์บี้บาร์บี้
โอเคบาร์บี้ไหนเธอลองรีวิวซิว่าห้องเธอมีอะไรบ้างฮะบาร์บี้ห้องฉันก็มีที่เล่นโยคะน่ะแล้วก็นั่งตรงนี้หุ่นฉันออกกำลังกายใช่คือบาร์บี้เนี่ยเขาเป็นคนที่หุ่นดีนะใช่แล้วก็มีที่กดลูกอมอะไรอย่างนี้แบบกดโอ้ my god บาร์บี้เธอกินลูกอมเข้าไปทั้งตัวเลยเก็บของฉันแบบเวลาเล่นสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเลยมาแล้วนะเนี่ยมันฝนตกกันนะพวกกันหน้าฝนแล้วเป็นไรหลับแบบเวลาแบบคิดแบบคิดเก็บไปอาบน้ำฉีดใส่หน้าตัวเองสดชื่นสะอาดแล้วแค่นี้พอถ้าจิตใจเราสะอาดทำไมครับทำไมครับตัวเราก็สะอาดนี่พูดแบบคล้องจองกันโอเคนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนของบาร์บี้ค่ะนอนแบบสันดีอุ้ยรักอยู่นะโอ้บอกเลยนะว่าบาร์บี้นี่คือมีของแบบเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเปลือกหอยแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะบาร์บี้เธอลองมาตัดชุดให้ฉันดูหน่อยสิบาร์บี้เป็นยังไม่มีชุดโอเคไม่มีชุดไม่เป็นไรงั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าบาร์บี้เนี่ยเธอลองดูหน่อยสิว่าอยากรู้จริงๆว่าเธออยากจะมีอะไรที่ภูมิใจมากที่สุดที่เธอแต่งห้องนี้มาไหมฮะฉันว่าน่าจะภูมิใจทุกจุดเลยเนี่ยทุกจุดเลยเพราะว่าทำไมใช้เวลาตกแต่งนานอยู่เหมือนกันใช่โอ้ยหลุดอีกแล้วฉันโอ้ยโอ้ยบาร์บี้อย่าบอกว่าไอ้โครงกระโหลกนี้ที่เธอบอกว่าเอามาทำใส่มอเตอร์เคนน่ะฮะไม่ใช่มันเป็นของแบรนด์ฉันจะฟ้องเคนนะบอกไว้ก่อนมันเป็นของแบรนด์แบบว่าแบบหาซื้อยากแบบรู้ไหมฉันมีคนเดียวในโลกเลยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นของเล่นที่แบบมีเอฟเฟกต์อะไรแบบนี้ไงเนี่ยนะเข้ากับชุดฉันเลยโอเคแต่อยากจะบอกว่าตรงนี้ก่อนนะว่าตัวฉันหายไปก็ไม่รู้ไม่ได้เข้าเฟรมเลยโอ้ยเธอทำอะไรฉันน่าเนี่ยดูดีมันเบี้ยวไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยล้มอ่ะฉันล้มดูหัวฉันก่อนไหมฉันอุตส่าห์จัดตั้งนานเดะลืมบอกชื่อเลยวันนี้ผมชื่อเข็นนะครับผมไม่ใช่เข็นนะผมเข็นนะอันนี้บาร์บี้นะบาร์บี้โอเคค่ะทุกคนก็เป็นไงบ้างคะกับการตกแต่งบ้านสีชมพูของเราในวันนี้นะก็เป็นอีกสีนึงที่คิดว่าสดใสนะคะแล้วก็น่ารักมากเลยใช่ไหมคะห้องเนี้ยเอาไปเลยสีชมพูนะเดี๋ยวห้องอื่นเนี้ยค่อยว่ากันนะว่าจะเอาอุ้ยปิดไฟได้ปะไม่แพ้มาดิตกโอเคอุ้ยน่าอะไรของเธอเนี่ยอีกแล้วนะเคนอะไรเนี่ยก็มันปัดมาไงก็มันปัดมาเออหยุดเลยฉันไม่รู้จะนอนห้องแกดีกว่านะบาร์บี้ไม่ให้นอนเอ้ยไปแล้วนอนไปเอาแล้วเรายังไม่มีห้องก็เอาปิดคลิปก็ได้นะทุกคนก็เอาเป็นว่านะครับใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ตีมือทำไมนะตอนนี้มันเจ็บไปหมดแล้วนะครับผมก็กดแชร์กด Subscribe ตอนนี้อยากให้เราแต่งห้องอะไรอีกแล้วก็ชั้น3จะมาไหมวันนี้เพราะว่าจะแต่งที่ห้องเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะวันนี้สวัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่ที่หน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย I'm a Barbie girl